มือสั่นไม่ใช่อะไรหิวทุกคนตอนนี้พิมเปิดพรีออเดอร์แก้วน้ำแล้วนี่เป็นแก้วน้ำพลาสติก2ชั้นใส่ได้ทั้งน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นราคา249บาทเท่านั้นรวมค่าส่งแล้วนะทุกคนมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะพิเศษสุดๆสำหรับคนที่สั่งพรีออเดอร์แก้วใบนี้จะได้รับ thank you card ในการนั้นก็จะเขียนชื่อเล่นของคนที่สั่งแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้พิมพี่ก้าหรือพี่โมเป็นคนเขียนการ์ดใบนี้ถ้าใครสนใจสามารถสั่งพรีออเดอร์ได้ที่ลิงก์ตรงปักหมุดเม้นแรกเลยนะหรือสแกนQR code ตรงนี้ขายของเม้นแรกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้เป็นวันขี้เกียจของพิมเองแล้วพิมก็ขี้เกียจแต่งหน้าเดี๋ยวพิมจะเดินทางไปเจอกับพี่โมที่สยามแล้วเดี๋ยวจะเดินทางไปจองคิวที่ร้านเจ๊ไฝกันนะคะไปกันสวัสดีค่ะพิมกับพิมร้านพิมวันนี้ก็เป็นวันขี้เกียจของพิมขี้เกียจขนาดแบบหน้าไม่ได้แต่งผมยังไม่ได้สระเห็นรีวิวมาเยอะนะเขาบอกว่าต้องไปจองคิวก่อนเพราะว่าถ้าวงวอล์กอินไปมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้กินในวันนั้นเดี๋ยวไปจองคิวก่อนแต่ตอนนี้เราอยู่สยามนัดเจอกับพี่โมเพราะว่าไม่มีคนถือกล้องให้เลยลากพี่โมจากกำลังตัดต่องานอยู่พี่โมไปจองคิวเจ๊ไฝกับพิมก่อนพี่โมไปจองคิวเจ๊ไฝกับพิมก่อนจองคิวเสร็จเดี๋ยวดูอีกทีว่าเราจะได้กินกันตอนกี่โมงนะเห็นคนปะคือพิมพ์เห็นในรีวิวเขาบอกว่าเขาจะรับจองผ่านอีเมลแล้วก็แบบ walk in ใช่ไหมแล้วพิมพ์เห็นแบบมีบางคนอะ walk in ไปตั้งแต่หกโมงเช้าอะได้กิน3ทุ่มอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้สี่โมงเย็นเราจะได้กินตอนไหนอะเราจะได้กินไหมวันนี้เนี่ยคือร้านเจ๊ฝ่ายอยู่ใกล้ๆผัดไทยประตูหีกะนะแค่จำนวนคนตรงเนี้ยประมาณเกือบ50ชีวิตรออยู่นะแต่ถ้าเกิดสมมติวันนี้ไม่ได้กินเราก็จะกินในวันต่อมาทำใจเลยทำใจว่าคิวเต็มก็ไม่รับแล้วอะไรโวยวายหลงมาเฮ้ยดูเจ๊ฝ่ายไกลๆเดี๋ยวไปขอติดต่อไปด้วยกันตอนแรกพิมเข้าใจว่ารับคิวล็อกบล็อกอินตอนบ่าย2แต่ไม่ใช่ก่อนบ่าย2นะคะแต่วันนี้เขาบอกว่าคิวเต็มแล้วถ้าเกิดจะรอนานไม่แนะนำเอาไงดีเขาปรึกษากันในทีมแป๊บว่าเอาไงดีน่าจะมีเดย์2อะทำยังไงอะเกิดอะไรขึ้นครับอะจริงๆซื้อมาแบบเดือน2เดือนแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ใช้วันนี้ก็กะว่าคุมโทนสีม่วงขาวก็กะเอามาหยิบมาใช้แต่กลายเป็นว่าร้านค้าเขาไม่ได้เอาอันนี้ออกให้อะไอเนี่ยที่เป็นเหมือนแม่เหล็กนะตัวที่แบบว่ากันขโมยแล้วก็งงว่าก็จ่ายตังค์แล้วแล้วเอาออกมามันก็ไม่มีสัญญาณเตือนอะไรใดๆเลยค่ะพี่โมทำไงดีอ่ะเอาอันนี้ออกยังไงอ่ะไปซื้อมาเขาไม่ได้ออกออกให้พี่หรอใช่พี่ซื้อมา 2-3 เดือนแล้วว่าแล้วพี่ก็ไม่ได้สังเกตซื้อทีซื้อเยอะไงฝากถึงร้าน No Bad Day สยามนะครับคุณลืมนะคะวันนี้วันที่28พฤษภาคม2021ก็จากวันนู้นมาถึงวันนี้ประมาณ 2-3 ปีเห็นฟุตเทจเราคิดถึงตอนช่วงที่ยังไม่ได้ใส่แมสก์อะคือ day 1อะตอนนั้นอะโลกยังไม่รู้จักคำว่าโควิดเอ้ยทุกคนอยากจะบอกว่าช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้พิมพ์ก็พลิกสถานการณ์จากวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสนั่นก็คือร้านเจ๊ไฝไม่ต้องต่อคิวเป็นร้อยคิวแล้วแต่ก็สงสารร้านค้าอาหารทุกๆร้านที่ดับยอดขายมันตกลงไปดับเยอะมากก็เป็นกำลังใจให้ทุกร้านค้านะคะไปดูสถานการณ์ร้านเจ๊ไฝในช่วงโควิดกันทุกคนดูจากตรงนี้เปรียบเทียบกับเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วโอ้โหนี่แหละพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอยู่มากนะทุกคนน่าจะเป็นเหมือนพิมพ์ที่ว่าคิดถึงการออกไปกินข้าวที่ร้านอาหารเพราะว่าก่อนหน้านี้คืออยู่แต่ในบ้านแล้วเบื่อมากคนน่าจะคิดถึงบรรยากาศการออกมาข้างนอกเหมือนกับพิมพ์ตอนนี้ดีใจมากแต่งตัวแบบพอถ่ายรูป เดี๋ยววันนี้จะกินที่ยับอยู่มากอยู่ไม่ไหวอัดอั้นมาลังหลายปีกว่าจะได้กินนะเอาก๋วยเตี๋ยวคั่วค่ะไข่เจียวปูต้มยำกุ้งปูผัดผงกะหรี่สั่งเหมือนจะเยอะแต่มันก็ไม่เยอะจะเอาผัดกี่มาเพิ่มไม่เยอะสี่อย่างแต่อย่างละพันโอ้โห
กคูณ6ก็เหรียญสุดท้ายที่สั่ง 1,500 โอ้โหอันนี้คือสั่งไม่ได้ดูราคาคือหิวอย่างเดียวแค่นี้พอมันจะกลายเป็นเงินปิวเลยไม่รู้เหมือนกันว่าซีรีส์คลิปนี้คือซีรีส์ไหนควรจะเป็นเงินปิวดองคลิปกินให้ยับหรืออะไรดีอยู่ในไหนก็ได้สถานการณ์ตอนนี้เขาอนุญาตให้แบบมาถ่ายบล็อกในนี้ได้แต่ไม่ให้สัมภาษณ์กับเจ๊ฝ่ายช่องอื่นสัมภาษณ์เยอะแยะไปดูช่องอื่นเหมือนกันไปดูเอ็นอินเสิร์ตเจ๊ฝ่ายทำอาหารดีกว่าเท่ทันใจมาในเมื่อถึงเวลากินเราก็ต้องถอดแมสได้กินสักทีดีใจมากเลยเริ่มจากสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์นั่นก็คือไข่เจียวปูขอลองชิมแบบยังไม่กินกับข้าวหรือกันแนวนอนหรือกันโอ้โหเนื้อปูคือแบบออกมาแล้วอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนี่มันไข่เจียวจริงเหรอวะเหมือนมันมีแต่เนื้อปูอ่ะอลังการจัดจัดเป็นไข่เจียวที่มีแต่เนื้อปูทุกคนโอ้ยอมแล้วจารพันมาขอชิ้นที่มันดูน่ากินสุดชิมต่อกินแบบยังไม่จิ้มน้ำจิ้มมือสั่นไม่ใช่อะไรหิวโอ้หอมมันคือไข่เจียวที่แบบมีความหอมการทอดเขาใช้ไฟแรงเพื่อทำให้มันหอมกลิ่นที่มันแบบเบิร์นๆเป็นกลิ่นหอมที่มีเสน่ห์มากไม่ได้เจอที่ไหนได้ง่ายๆใช้คำนี้ดีกว่ามันต้องมีการใส่ใจและการทำที่ชำนาญอ่ะไม่งั้นมันจะไม่ได้รสชาตินี้จะไม่ได้กลิ่นนี้หอมมากตอนแรกคิดว่าจะมีแต่ปูกลิ่นไข่เจียวมันก็เด่นเหมือนกันอร่อยกว่าคุณดีมากดีมากมากโอ้ยไม่ได้กินไข่เจียวที่ดีมากมากแบบนี้มาแบบใช้คำว่าไม่เคยก็ไม่ได้เพราะตอนเด็กๆเคยกินไม่ใช่ไข่เจียวปูอลังการขนาดเนี้ยแต่พูดได้เลยว่าไม่ได้เจอรสชาติที่อร่อยแบบนี้มาเป็น10-20ปีแล้วมาเจอที่ร้านเจ๊ฝ่ายนี่นี่นี่ซีฟู้ดคือแน่นมากเลยอ่ะกุ้งใหญ่มากเว้ยแต่กุ้งใหญ่มากพูดให้เป็นเก็ตความรู้นิดนึงร้านเจ๊ฝ่ายติดลำดับ62จาก Asia 50 Best Restaurant 2021จริงๆอันนี้มันก็เหมือนแบบมีท็อป100แล้วก็มีท็อป50ไปจนถึง1ก็มีลำดับของเอเชียแต่จริงๆอ่ะลำดับ62ก็ถือว่าเจ๋งมากเลยนะเพราะว่าลำดับอื่นๆคือแบบเป็นร้านไฮโซแพงๆแบบร้านหรูๆอ่ะแต่เนี่ยคือเป็นร้านสตรีทที่แบบบ้านๆแต่อยู่ลำดับ62ของเอเชียนี่คือสุดยอดรับนึงเลยขอเคี้ยวก่อนมันเป็นรสชาติไม่ได้หวานมากหวานพอดีมีความไม่ไหม้นิดนึงมีความเค็มนิดนึงหอมแล้วคือวัตถุดิบคือสดและดีมากกุ้งอันเนี้ยยอดมากเลยอ่ะพักเดินหรือกันกินน้ำส้มแก้วละ70บาทมาน้ำส้มแท้นะพูดเลยว่าอันเนี้ยแพงสุดราคา 1,500 บาทความเด่นของมันคือเนื้อปูกันเชียงก้อนแล้วแบบไม่ต้องแกะกินได้เลยเขาแกะมาให้แล้วเดี๋ยวพิมจะรีบกินรีวิวทุกคนจะได้กินข้าวกับพิมใหญ่มากถ้าใครชอบแนวผัดผงกะหรี่หวานๆหน่อยถูกใจยอมรับอย่างนึงวัตถุดิบเขาสดจริงว่ะมาอันนี้คือต้มยำกุ้งน้ำจืดมาม่าน้ำจืดน้ำจืดน้ำใสมันแบบกุ้งใหญ่จริงใหญ่แบบใหญ่ใหญ่พิมอ่ะเป็นคนชอบกินรสชาติจัดจ้านถ้าไม่อร่อยจริงพิมจะไม่พูดว่าอร่อยพูดเลย3 2 1ปากเที่ยวเลยถึงพูดเลยถึงร้านทั่วๆไปอ่ะพวกต้มยำต้มยำเครื่องแน่นจริงนะแต่น้ำจกแจ๋งมากอ่ะแต่นี่คือแบบกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นพริกกลิ่นอะไรมันชัดแล้วมันไม่ได้เผ็ดจนไม่อร่อยกินกับข้าวสวยคือเลิศขออนุญาตใช้มือใหญ่มากใหญ่จริงอร่อยเกินกว่าคุ้มค่ามากที่ใช้เวลากว่า2 ปี 3 ปีถึงจะได้มากินอร่อย
จะกินกับน้ำส้มเป็นอะไรที่แบบมันคอมโบมากอ่ะมันดีมากเลยน้ำส้มร้านนี้มาเดี๋ยวพิมพ์ก็จะกินข้าวกันกับเพื่อนๆทีมงานแต่ว่าตักแยกแล้วก็นั่งกันคนละมุมเพื่อความ social distancing เมื่อกี้ที่ไม่ได้กินพร้อมกันเนี่ยเพราะว่าเหมือนตามกฎเขาก็จะให้กินแบบโต๊ะละคนใช่ไหมเราก็ใส่แมสกันแล้วก็กินอยู่คนเดียวใช่มาก็แยกย้ายกันนะอ่ะเปล่ายิงฉุบเปล่ายิงฉุบชนะได้ไหนแค่นี้เปล่ายิงฉุบโอเคโมนัสก้อนใหญ่เออจะกินใหญ่กว่าข้าวอีกล้นจานพูดถึงรายละเอียดนิดนึงนะสังเกตมาว่าในตัวไข่เจียวอ่ะปูแน่นแบบเหมือนมีแค่ไข่เป็นตัวเชื่อมเฉยๆอ่ะแล้วที่เหลือคือเนื้อปูล้วนโหดจัดจัดดูในกล้องอาจจะดูไม่ห่างแต่จริงๆห่างมากเฮ้ยสั่งอีกแล้วเหรอน้ำส้มแก้วที่3อร่อยจริงไม่อร่อยไม่สั่งขนาดนี้เอามากินกับอาหารเจ๊ฝ่ายคือมันช่วยทำให้มันอร่อยขึ้นมากจริงๆแล้วกินเพลินมากตะกี้พี่ก้าพูดว่าอะไรนะยังกินไหวกันอยู่เหรอคนอื่นเขาพักกันหมดแล้วเราเริ่มกินไปก่อนคนอื่นด้วยนะยังกินอยู่เลยถ้าเกิดของอร่อยอ่ะโหสู้ตายมีแค่ไหนก็กินให้หมดได้พูดเลยไม่เอาแต่ก็ยืดตัวเองเป็นพันแหละถ้าเกิดใครมาพิมแนะนำไข่เจียวปูกับไอ้นี่ต้มยำน้ำใสพิมพูดเป็นทริคนิดนึงพ่อพิมเคยพูดกับพิมว่าถ้าจะไปกินร้านอาหารร้านไหนก็ตามแต่ถ้าอยากรู้ว่าร้านนั้นอะเชฟเก่งหรือเปล่าให้ลองสั่งต้มยำน้ำใสดูเพราะว่าต้มยำน้ำข้นอะมันก็ใส่ใส่นมมันก็อร่อยได้แต่น้ำใสอะมันคือตัวชี้วัดเลยว่าฝีมืออะเทพแค่ไหนถ้าทำออกมาได้รสชาติแซ่บนี่ก็คือแบบร้านนี้เด็ดดวงเป็นตัวการันตีเลยนะน้ำใสอะสมมติถ้ามาแล้วสั่งได้อย่างเดียวจะสั่งอะไรถ้ารู้สึกว่าชอบเลยอ่ะผมให้ไข่เจียวผมเป็นไข่เจียวเลเวอร์พี่โมยากจังอ่ะชอบสองอันนี้พี่โมชอบปูผัดผงกะหรี่กับต้มยำแต่ถ้าเลือกได้อย่างเดียวก็นี่ปูผัดผงกะหรี่ถ้ามีโอกาสพิเศษหรือใดๆก็ตามควรมาลองสักครั้งในชีวิตแล้วก็ขอยกให้ร้านเจ๊ไฝเป็นหนึ่งในร้านกสิลาใจค่ะมาสักครั้งในชีวิตเป็นร้านที่ควรเดินทางมากินอร่อยถึงขนาดเลยพูดเลยเหมาะแล้วมิชลิน1ดาว2 3สมัยซ้อนแต่อีสิ่งหนึ่งที่น่าลุ้นนั่นก็คือราคาไปถ่าย 4,000 ไม่ต่ํากว่า 4,500 ราคานั้นก็คือ 4,140 บาทเฮ้ยเลขสวยนะแทงหวยได้ ดีทุกอย่างยกเว้นตอนจ่ายตังค์เขาบอกห้ามถ่ายรูปคู่กับเจ๊แบบเซลฟี่เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เซลฟี่ในร้านเราจะเซลฟี่นอกร้านถ่ายรูปแบบ new normal ขอถ่ายรูปด้วยนะคะหนึ่งสองขอบคุณมากค่ะ social distance ขอบคุณนะคะมาทุกคนกินกันเสร็จแล้วก็ว่าจะไปแวะเดินที่เมกะพาซ่าก็ใกล้ๆร้านเจ๊ไฝก็เดินไปได้ประมาณ100เมตรก็เลยว่าจะไปดูนิดหน่อยนานๆที่ออกมาจากบ้านอ่ะก็ขอไปแวะดูนิดนึงยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงกล้าขอเล่าอีกแล้วก็มันเป็นช่วงที่หลายๆคนต้องแบบกักตัวอยู่บ้านเนาะทำให้แบบหลายๆคนอ่ะค่อนข้างเครียดแล้วก็คิดงานไม่ออกทำงานไม่ได้แนะนำวิธีง่ายๆสุดเลยคือออกมาข้างนอกบ้างแต่ต้องปลอดภัยมากๆนะใส่แมสก์เจลล้างมือตลอดเวลาก็จะสามารถทำให้สารเอ็นโดฟินในร่างกายหลั่งได้แล้วก็ทำให้กลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ครับอ๋อก็คือออกมาเพื่อให้เรามีความสุขบ้างขึ้นมานิดนึงจริงๆสารเอโรเฟนมันหลั่งได้จากหลายปัจจัยมากก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยรักแห่งห่วงใยจากพวกเราชาวจิซิล่ากอซิล่าก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ถึง2ล้านซับกันด้วยสนุกใจมากเลยนานๆทีได้ออกจากบ้านแล้วได้กินของอร่อยเป็นอะไรที่ดีมากก็สำหรับวันนี้ไปละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ามือสั่นไม่ใช่อะไรหิวเนื้อปูกันเชียงก้อนแล้วแบบไม่ต้องแกะกินได้เลยถึงพูดเลยถึง